บนโซเชียลแชร์วิธีกำจัดรังแคแก้คันหัวด้วยการใช้หอมแดงตำผสมน้ำเปล่าชโลมทั่วศีรษะอาการคันและรังแคหายขาดท่านไหนที่มีปัญหารังแคเยอะคันหัวคันศีรษะนี่เลยค่ะใช้หอมแดง3หัวปอกเปลือกล้างให้เรียบร้อยแล้วนำมาตำให้ละเอียดดีเลยค่ะหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองคณบดีวิทยาลัยแพทย์ตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตครับหอมแดงตำช่วยแก้รังแคแก้คันศีรษะจริงเหรอครับไม่จริงครับอาจารย์ว่าไปทำแพทย์แผนไทยทั้งประเทศเขาก็จะบอกเขาไม่เคยทำนะครับเอาหอมแดงไปแก้รังแคเนี่ยไปเอามาจากไหนอาจารย์อธิบายตามหลักแพทย์แผนไทยไม่พบว่ากลไกของหอมแดงจะช่วยเรื่องรังแคอันนี้ตอบโดยหลักเภสัชศาสตร์หอมแดงมีรสร้อนครับรสร้อนเข้าทางลมครับไปเกี่ยวอะไรกับรังแคครับถ้าเผื่อมาถามแพทย์แผนไทยทั้งประเทศแพทย์แผนไทยทั้งประเทศบอกว่าไม่ใช่ครับจริงๆถ้าเผื่อไปค้นตำรานะว่าด้วยเภสัชของการแพทย์แผนไทยไม่มีเขียนครับว่าหอมแดงแก้รังแคหอมแดงทำให้ผมยาวไม่มีครับแต่บางครั้งหอมแดงก็ถูกนำมาใช้เวลาเป็นหวัดหอมแดงไม่ได้แก้รังแคหอมแดงเราเอามาสุ่มยาสุ่มกระหม่อมไอ้วิธีที่เขาบอกมาอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือวิธีการสุ่มกระหม่อมของเราเราใช้เวลาเป็นหวัดคัดจมูกเราถึงเอาหอมแดงเนี่ยไปโปะบนเนี้ยเราผ้าคลุมไว้กลิ่นมันจะเข้าทางจมูกนะครับเข้าไปทางระบบทางเดินหายใจทำให้หายใจโล่งขึ้นเขายังบอกด้วยว่าสูตรหอมแดงนี้เร่งผมยาวลดผมมันลดผมร่วงขั้นที่1เลยครับอาจารย์จะถามแพทย์แผนไทยอีก3คนที่อยู่ข้างหน้าอาจารย์นะครับเคยมีไหมว่าหอมแดงทำให้ผมยาวขึ้นเคยได้ยินไหมลูกเห็นแพทย์แผนไทยเขาตอบไหมครับไม่มีครับนี่อาจารย์ก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยอายุจนป่านนี้เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละแล้วตามแนวทางแพทย์แผนไทยมีวิธีแก้รังแคไหมครับน้ำมะกรูดจบแล้วมันได้หมดทั้งรังแคผมสลวยเงางามบำรุงรากผมได้ครบเลยมะกรูดน้ำมะกรูดเนี่ยมันใช้ได้น้ำมะกรูดเป็นกรดคุณลองเอาน้ำมะกรูดเนี่ยไปหย่อนลงหัวคุณดิแสบหัวเลยนะแต่รังแคอยู่งั้นมันจะหลุดไหมหลุดอาจารย์เคยเป็นรังแคตอนเด็กๆครับแม่จับสระน้ำมะกรูดเนี่ยครับ 2-3 ครั้งเองรังแคหายมาจนแก่ป่านนี้ครับไม่เคยเป็นอีกเลยแต่ไม่เคยเอาหอมแดงมาแก้รังแคครับซึ่งอาจารย์ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้ขั้นแรกเนี่ยข้าวมะกรูดถ้าเผื่อเป็นสมัยก่อนก็เอามาย่างแต่สมัยนี้เอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ทำไมต้องเข้าเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยมันอยู่ที่ผิวเพื่อไปกระตุ้นน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ที่ผิวก่อนด้วยความร้อนเสร็จแล้วเขามาผ่าครึ่งแล้วก็บีบใส่กระมังบีบเสร็จเขาก็โยนไอ้เปลือกลงไปด้วยเสร็จแล้วเวลาจะทำเนี่ยเขาก็เอาไอ้เปลือกเนี่ยมันชุ่มน้ำอยู่ใช่ไหมน้ำมะกรูดเนี่ยเสร็จแล้วมันเนี่ยมาถูอย่างเงี้ยเนี่ยถูอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ำที่เหลือราดลงไปครับเอาผ้าคลุมไว้อย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำสะอาดไปสระผมได้ตามปกติทำแค่อาทิตย์ละ2ครั้งเห็นผลแต่ครั้งที่1ด้วยนะมากกว่าแชมพูแก้รังแคบนโลกใบนี้อีกนะแล้วถูกกว่าด้วยครับแต่ตอนใช้มันจะแสบหนังหัวเลยนะแสบแป๊บๆอ่ะแล้วมันก็หายไปหรือบางครั้งก็มีการโรยเกลือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมอสระให้นะหมอไม่ใช่แค่น้ำมะกรูดหมอจะโรยเกลือไปหน่อยเพราะเราบอกว่าเกลือซาบผิวมันจะได้นำสารสำคัญที่อยู่ในน้ำมะกรูดมันลงไปที่ผิวหนังได้ดีกว่าอันนี้หมอใช้แต่ชาวบ้านเขาไม่มีความรู้นี้นะเขาก็ใช้แต่น้ำมะกรูดแต่สรุปแล้วที่แชร์แนะนำหอมแดงขจัดรังแคแก้คันหัวนี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับอย่าแชร์ต่อครับยืนยันในฐานะเป็นแพทย์แผนไทยเลยนะครับว่าไม่จริงครับหนักแน่นเลยครับเราใช้หอมแดงเอาไปสุมเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือเป็นหวัดคัดจมูกเป็นไข้แหละแต่เราไม่ได้เอาหอมแดงเนี่ยมาแก้รังแคเราใช้น้ำมะกรูดมาแก้รังแคเข้าใจข้อเท็จจริงให้แน่ชัดขจัดปัญหาได้อย่างถูกจุดนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชั่วก่อนแชร์นิวส์เลตเตอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชั่วก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์